ยววันนี้เรามาอยู่ที่น้อมเว้ยเริ่มแรปกันเลยไม่ต้องวอร์มเว้ยอยากรู้ว่าตอนเข้ามาลองเว้ยของจริงไม่มีของปลอมเว้ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่น้อมสตูดิโอนะครับสะพานควายนะครับผมวันนี้ผมจะมาเจอกับอาจารย์สอนแรปของผมเองครับผมเซอร์ป๊อปป้าลอดเดียบลอดนะครับผมจะเป็นยังไงก็ต้องเข้าไปดูครับผมคิดถึงมากไม่ได้เจอนานมากเลยไม่รู้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้างผมไม่รู้อะไรเลยเอาจริงๆก็ต้องไปดูดีกว่าครับผมไปแฟนนะครับโอ้โหลูกศิษย์มาเยือนถึงถิ่นนะครับนี่ถิ่นของเจซาเลยนะเฮ้ยตอนนั้นลังเลอยู่แล้วว่าอิงว่าราชธรเจซาเอาใครว่าคนนึงก็พี่คนนึงก็น่ารักเฮ้ยเราอยู่ที่นอร์สตูดิโอก็อยู่กันสาวฟิล์มไลท์กับจิ๊กโก้เฮ้ยพี่สวัสดีครับ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 ผมโอ้โหสวัสดีคนดูด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแปลรัฐวิทย์นะฮะส่วนนี้ก็คือพี่ป๊อปป้าผม Yes sir ป๊อปป้ารอดนะฮะวันนี้อยากบอกว่าผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์เขามาสักพักนึงแล้วซึ่งวันนี้เราจะมีติวกันเรื่องการแรปด้วยครับผม Yes sir แต่ติวกันที่ร้านนอมใช่มั้ยฮะครับตอนนี้เราอยู่ที่นอมสตูดิโอนะครับแฟนนะครับโอ้โหลูกศิษย์มาเยือนถึงถิ่นนะครับนี่ถิ่นของเจซาเลยนะครับนี่คือเจ้าถิ่นหรือเจรันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวดีกว่าที่นี่มีอะไรบ้างนี่ครับนอมนะครับคุ้นหูคุ้นตากันอย่างดีนะครับเดี๋ยวนี้มีกระเป๋ามีหมดเลยนะครับนี่ก็จะมีแบรนด์เพื่อนๆเราด้วยตรงนี้น่าจะเป็นมีแมสครับโควิดช่วงนี้นะครับก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับเรามีนอมมีหมดกระเป๋านี่ไม่ใช่กระเป๋าแปลว่าใบใหญ่เลยอาจจะเบื่อแล้วนะครับนี่ใส่ข้อมือเนี่ยเป็นแบบใส่ข้อมือได้ใส่พวกแบบนู่นนี่นั่นได้เหรียญเก็บเหรียญได้อะไรอย่างงี้แล้วมีสเก็ตด้วยพี่มีฟิงเกอร์บอร์ดปกติเราเห็นสเก็ตใช้เท้านี่ใช้นิ้วเล่นนะครับฟิงเกอร์บอร์ดมีอุปกรณ์หมดเลยมีอุปกรณ์แต่งเสื้อครับโอ้โหนอมคอแรกๆมีหมดจนถึงคอปัจจุบันเลยดำก็มีสีสันก็มีชอบป่ะวันนี้อยากลองแบบเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคไหมเราตั้งสั่นเราจะต้องโดนไปสักตัวนึงนี่ทางนี้สะพานควายนะครับแถวบิ๊กซีสะพานควาย BTS นะครับใครที่อยู่แถวนี้ก็มาดูได้ที่นอมสตูดิโอโหวันนี้แปนมาเยือนทั้งทีนะฮะลูกศิษย์มาเยือนอาจารย์ทั้งทีนะฮะเราต้องนั่งคุยก่อนอาจจะพาทัวร์พอประมาณแล้วมานั่งคุยก่อนว่าได้ข่าวว่าคุณจะมีโปรเจกต์อะไรนะเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ครับผมบังเอิญอยากลองพี่เดี๋ยวมานั่งคุยกันดีกว่ามานั่งคุยกันเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงได้เลยครับผมเราไปคุยกันก่อนวันนี้ได้ข่าวว่าเราจะมีโปรเจกต์เร็วๆนี้ที่จะเกิดขึ้นใช่ครับชื่อโปรเจกต์ว่าบังเอิญอยากร้องบังเอิญอยากร้องใช่ครับปกติในโปรเจกต์นี้เขาก็จะเป็นเพลงของศิลปินแบบมาร้องมาเป็นแบบหลายเนื้อใช่แต่แฟนนี้บังเอิญอยากแรปนะไม่ใช่บังเอิญอยากร้องนะครับเพราะคนอื่นเขาร้องกันหมดนะทำไมถึงเลือกเพลงของพี่ก่อนอยากรู้อยากรู้เฮ้ยผมเอาจริงๆแรปเปอร์ไทยผมชอบแทบทุกคนแต่ว่าฟังหลักๆก็จะมี JSR ที่แบบสมัยก่อนก็ฟัง JSR จนถึงวันนี้ก็ยังเปิดบนฟังอยู่ขนาดขับรถมาเมื่อกี้ก็จะมีแบบชีวิตเธอจะใช้มากับใครซินเดอเรลล่าแล้วก็อะไรตาตอนย้อนเมื่อกี้ที่ฟังอยู่ครับผมคือเหมือนบังเอิญพอไปทำกับมิวสิกบูมก็เลยรู้ว่าพี่อยู่ที่นี่ด้วยใช่ก็เลยบอกว่าเลือกเลยใช่ไม่รออะไรเลยเลือกคนแรกเลยมั้งตอนนั้นก็เลยตอนนั้นลังเลอยู่ระหว่างอิงวัลลัยทอนกับเจสตาเอาไก่หรือว่าคนนึงก็พี่คนนึงก็น่ารักอ๋อแสดงว่าไปอิงเนี่ยไม่ได้ชอบเพลงเขานำนะแต่ชอบเขานำกว่าอยากทำงานร่วมกันอ้าวโอเคเชียร์ใช่ครับผมก็เลยให้เจนอาดีกว่าครับผมคือต้องบอกว่าตอนแรกผมได้เจอแปนครั้งแรกคือตอนนั้นน้องน่าจะไปทัวร์ใช่เอเชียทัวร์อยู่เนาะแล้วก็จะมีแบบเหมือนโชว์พิเศษของแต่ละคนอะไรเงี้ยเราก็เลยมีโอกาสได้แบบไปไม่คงไม่เชิงว่าสอนหรอกก็คงไปเหมือนไปเติมไปเพิ่มว่าแบบเฮ้ยทริคมันตรงนี้มันปรับความเร็วท่อนนี้มันรัวๆๆๆเราจะแบบแบ่งท่อนยังไงให้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแรปเปอร์ที่เขาเขียนโฟลว์เองอ่ะมันก็อาจจะมีคำที่เขาเขียนแล้วมันเข้าปากตัวเองที่เป็นคนเขียนอ่ะแต่ว่าเวลาเราเหมือนเรามาเป็น cover หรือว่าเรามาเป็นทํา remix เนี่ยบางสัดส่วนมันอาจจะยังไม่เข้าปากเราจะแบ่งเหมือนมาบอกแฟนว่าอาจจะแบ่งสัดส่วนให้มันมีความแบบ
เปลี่ยนสัดส่วนใหม่บางอันให้มันรู้สึกว่ามันร้องง่ายขึ้นแล้วบางคำก็รวบอะไรพวกนี้ผมฟังมาจนก็ยังไม่รู้ว่ามีคำรวบได้คำที่มันรวบได้แล้วยังได้ความหมายเดิมอยู่อะไรเงี้ยพอหลังจากทัวร์นั้นเสร็จปุ๊บก็มันจะมีช่วงโควิดพอดีที่แบบผมอยากลองเขียนก็เปิดบีทฟังแล้วเขียนเขียนเขียนแล้วแบบบางครั้งก็ส่งให้พี่ป๊อปฟังบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกๆยังมันยังไม่ใช่ก็เลยเรียนกับพี่ป๊อปดีกว่าพอเรียนปุ๊บก็เลยรู้ว่าอ๋อวิธีเราคือวิธีที่ผิดถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ต้องมาเรียนกับผมนะครับต้องเรียนกับผมนะเรียนมาได้ครับเราจะขึ้นรายละเอียดให้ตรงนี้เลยนะครับมาเรียนกับผมนะไปแต่ข้างหลังกันลองไปแรปกันข้างหลังข้างหลังร้านเสื้อเนี่ยพี่ใช่ข้างหลังมีสตูดิโอเออหลังกำแพงนี้ไม่ธรรมดาได้ครับผมเพลงล่าสุดเจสาทำกันที่นี่นะฮะคิดกันที่นี่แต่งกันที่นี่เลยแล้วเพลงอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะทำที่นี่ครับสาธุแค่อยากพักหัวใจพังพาไม่ได้แพ้แค่อยากพักหัวใจพังพาเพลงที่เราเคยฟังหยุดนั้นเอาไว้แค่พอสวนใจเอาไว้ก่อนที่จะใช้รักใครสักคนคนที่เธอไม่ทำให้ทุกข์โทษและมีผลกระทบต่อใจแค่อยากพักไว้นานกว่านี้ปล่อยให้บาดแผลที่มีจางหายไม่มีใครต้องร้องไห้คอยกดเพลงกับใครสักคนที่ตรงกับใจว่าแล้วว่าแล้วพี่แจ็คเดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวจะมีน้องแปลนเราไปทำคู่เพื่อใหม่ไปทำแบบเวอร์ชันใหม่พี่ตอนนี้เราอยู่กับพี่แจ็คเจรันนะครับนอมสตูดิโอนะครับสวัสดีครับเปิดแฟนก็มารับบอกรับแล้วจะนอนคืนว่าอ่อนหยุดได้ไงใส่เอฟเฟคเองด้วยพี่เออใส่เอฟเฟคให้เลยเดี๋ยวแฟนจะไปทำเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยใช่ครับผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอมาสเตอร์อยู่ครับเราต้องรอฟังในโปรเจกต์นะครับแสดงว่ามีเดโมให้ฟังแล้วใช่จะได้ฟังเดี๋ยวเราฟังนิดหน่อยในนี้ด้วยใช่ไหมได้ให้พี่แจ็คเล่าให้ฟังเลยว่าตรงนี้เราอยู่ที่ไหนอันนี้เหรอมองกล้องมาได้เลยพี่มองเลยเล่าให้มึงฟังนะพูดเลยพูดเลยชิวก็คือถ้ำกูไงเออคือก็เป็นที่หลายๆที่เว้ยเป็นที่หลายๆงานที่เกิดขึ้นจากตรงนี้แหละก็เวลาเราแบบมีอะไรก็มาคุยกันที่นี่คิดเพลงมีไอเดียอะไรหรือว่าพี่ดีไซน์งานก็ที่นี่หมดที่ออกแบบเกี่ยวกับอาร์ตทั้งหมดทั้งนอมทั้งสีเพลงทั้งเสื้อผ้าแล้วก็แดกเบียร์ก็ตรงนี้ชูปาร์ตี้กันทุกอย่างในห้องนี้นะก็ตรงนี้มีหมดทางนี้มีนวมอยู่แล้วต้องเป็นเหมือนเป็นแล็บเป็นถ้ำของพี่แจ็คนะฮะเอามาวันนี้มาแล้วต้องสักเพลงไหมตายแล้วเพลงไม่ได้ก็ต้องแร็ปสักหน่อยแล้วมาถึงตรงนี้ทำไมชงมาอย่างนี้เลยล่ะเพราะว่าตรงนี้ได้แร็ปกันทุกคนมึงต้องแร็ปแล้วแหละมึงบอกว่าชอบมาแล้วโอเคไหนๆเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะนอมสตูดิโอนะฮะทุกคนที่มานี่พี่แจ็คต้องแร็ปได้แร็ปกันทุกคนถูกไหมเด็กแร็ปมาต้องแร็ปมาถึงถิ่นมาถึงถิ่นนอมนะครับโอ้โหมาถึงถิ่นเจสาวต้องแรปตื่นเต้นมากพี่ไหนๆก็มาแล้วเอากันสักหน่อยนะฮะแต่ว่าแรปอะไรดีคนละบาร์เนี่ยไม่รู้จะแรปอะไรถูกไหมฟรีสไตล์ไปเลยบีดเนี่ยบีดเพลงพอสินะฮะไหนๆก็เดี๋ยวระหว่างที่เราจะได้รอฟังเพลงของแปนเวอร์ชันของแปนนะวันนี้มาแรปกันนิดหน่อยเอาสนุก